พีเวสเซอรี่โอจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่หลังจากที่ทั้งสองหนุ่มหลบหนีการตามล่าจากพวกอาร์โทซีแรปเตอร์แบบโคตรทุลักทุเลพวกเขาก็ได้มาถึงเท็กซัสเพื่อตามหาเพื่อนสาวแซมมี่และบอกข่าวร้ายกับเธอก็ทำให้แซมมี่ตกใจมากทว่าเรื่องแย่ๆก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างเพราะที่บ้านไร่ของแซมมี่นั้นเธอได้เลี้ยงเพื่อนเก่าของเบนให้อยู่ดีกินดีในสวนหลังบ้านบัมปี้นั่นเองทว่าความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่ออาร์โทรซีแรปเตอร์ทั้ง3หน่อได้ตามมาขย่ำทำพวกเขาต่อทั้ง3คนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องหนีเอาตัวรอดเพื่อไปรวบรวมเพื่อนคนต่อไปนั่นก็คือเก็นจินั่นเองและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็ไปฟังสปอยกันในตอนนี้ได้เลยครับเราต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับผ่านมาหลายชั่วโมงหลังจากที่ทั้ง3คนออกมาจากบ้านไร่ของแซมมี่เบนก็เริ่มมีอาการเครียดออกมาให้เห็นเพราะว่าตัวของเขานั้นเป็นห่วงบัมปี้เป็นอย่างมากจนดาเลียนออกอาการรำคาญเพราะเบนเนี่ยเอาแต่ใช้นิ้วเคาะพวงมาลัยดังป๊อก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 สมองนายยังอยู่ดีไหมเนี่ยแต่เบนก็ยังทำท่าว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแต่ดาเลียนก็ดันดูออกซะได้ก็เลยปลอบใจว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกบัมปี้เคยผ่านอะไรมาหนักกว่านี้เยอะแค่พวกอาร์ตูซีแรปเตอร์เนี่ยคงทำอะไรบัมปี้ไม่ได้หรอกนะมันก็ทำให้เบนใจเย็นลงบ้างและหัวข้อที่ต้องระวังเลยก็คือพวกมันเนี่ยตามพวกเรามาได้ยังไงเป็นพันไม้มันจะต้องมีขนขนมันมาแน่แต่แล้วแซมมี่ก็ออกมาจากด้านหลังพร้อมกับบ่นเรื่องยาที่เธอเนี่ยไม่รับสายไม่รู้ได้ไงว่าแฟนเนี่ยเป็นห่วงจนจะบ้าตายแล้วเบนได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าใช่คนที่มีแฟนแล้วเท่านั้นจะเข้าใจอะนะทั้งสองคนพอได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งไปเลยเฮ้มึงไปมีแฟนตัวไหนวะเบนเขาก็ตอบแบบอายๆว่าแฟนของเขาอยู่ที่ยุโรปทว่าเสียงหวอด้านหลังก็ดังขึ้นขัดจังหวะเพราะพวกหน่วย DPW ได้ทำการขนพวกเรือเสาไปเก็บไว้ณที่ไหนสักที่ดาเลียนเฝ้ามองพวกมันอยู่ในรถก่อนที่สายตาของเขาจะไปพบเข้ากับเจ้าอัลลอสลัดที่ตาบอดข้างเดียวเขาก็จำได้ทันทีว่าไอตัวนี้คือตัวที่มันสังหารบุกลินเขาอยากจะควักไส้มันออกมากองกับพื้นแล้วก็ชำแหละมันนายเป็นบ้าอะไรฉันเรียกนายตั้งนานละเบนนะครับเข้ามาขัดจังหวะดาเลียนก่อนที่ความคิดของเขาจะลอยไปไกลมากกว่านั้นเมื่อจะออกเดินทางกันต่อพวกเขายังเจอเข้ากับฝูงพาราซอที่ดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนพวกมันยังคงวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานตามท้องถนนดูเหมือนว่าพวกหน่วยงาน DPW อยู่ต้องทำงานล่วงเวลาเพิ่มแล้วล่ะและผ่านไปอีกหลายชั่วโมงดาเลียสก็ยังคงนึกถึงแต่เรื่องของบุกลินจนสติสตังของเขาเนี่ยแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถึงขนาดที่ว่าพวกเขาเมื่อถึงบ้านเกนจิแล้วดาเลียสก็ยังงงๆอยู่เลยโอ้ดูสินี่คือบ้านของอดีตมหาเศรษฐีพันล้านแหละก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยจะเรียกว่าบ้านได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเรื่องทั้งหมดนี้พ่อของเกนจิต้องเป็นคนรับผิดชอบพวกเขาทั้งหมดพยายามเคาะประตูเพื่อเรียกเกนจิแต่พ่อพระเอกสุดหล่อล่ำดันมาโผล่ข้างหลังซะได้ทำให้แซมมี่ที่เป็นวิชาต่อสู้คาโอเปร่าได้ใช้ลูกถีบตวัดหลังสัตว์ปราบเจ้าเกนจิจนล้มก้มจำก้นจำเบ้าโอ้ยทำไมเธอตีหนักจุงว่าแต่นี่เบนเหรอเนี่ยตัวเป็นควายเชียวนะเจอหน้าใครก็ทักกูงี้ทุกคนเลยเลยเกนจิก็หันไปกอดกับแซมเพื่อเป็นการทักทายแล้วหยิบเอากุญแจมาเปิดบ้านเพื่อเชิญเพื่อนๆทุกคนเข้าไปยกเว้นดาเลียสที่พยายามพูดกับเพื่อนด้วยความสุภาพเมื่อมาอยู่ในบ้านของเกนจิแล้วเขาก็ได้มอบสติกเกอร์สุดหล่อพ่อล่ำปีนเขาช่ำๆทุก5โมงเย็นให้กับเพื่อนๆทั้ง2คนเขาก็บอกว่าอาชีพนี้มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะและดูนี่มันเรื่องแสงได้ด้วยว่าแต่ตัวอะไรมายืนขวางกับตัวเนี่ยดาเลียสเนี่ยก็ไม่อยากให้สนใจหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็เหลือไปเห็นกรอบรูปที่เป็นครอบครัวของดาเลียสหากยังจำกันได้ในตอนอวสานของแคมป์เคเดเชียสพ่อของเกนจิถูกจับเข้าคุกทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าและครอบครัวของดาเลียสก็ดูแลอุปถัมภ์ตั้งแต่นั้นมาเบนเนี่ยก็เข้าเรื่องในทันทีว่าเกนจิตอนนี้เราต้องรีบหนีละพวกเรากำลังถูกหมายหัวจากพวกนักฆ่ามันส่งแรปเตอร์มาไล่ห่ำพวกเราแหละแต่เกนจิก็ยังไม่เชื่อครับฉันเลิกหนีไดโนเสาร์นะพวกฉันปีนเขาแทนว่ะดาเลียสก็บอกว่านี่เรื่องใหญ่เลยนะเว้ยไอ้เจ้าเกนจิเนี่ยก็ได้แต่เลือกตามองโทษนะไม่อยากจะรู้ว่าต้นไม้พูดได้ด้วยก็ทำให้ดาเลียสเนี่ยโมโหมากนายมีปัญหาอะไรกับฉันกันแน่เจ้าเกินจิก็แบบกูมีหลายเรื่องเลยแหละเบนที่ไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันก็เลยพูดถึงคีย์สำคัญว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความตายของบุกลินอัลลอสลัดตัวนั้นเนี่ยมันถูกสั่งมาฆ่าเธอก็พอจะทำให้เกนจิหันมาสนใจเรื่องนี้อยู่บ้างแต่เขาก็ไม่เชื่อเ
พราะสาเหตุที่บุคลินตายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคนปล่อยให้เธอตายและไอ้หมอนั่นก็ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อแซมมี่เห็นว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยคงเอาความรู้สึกของเกนจิไม่อยู่ละเธอจึงค่อยๆเข้าไปอธิบายถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับนำเอาใบโปรชัวที่เป็นของบุคลินนั้นมอบให้กับเขาเพื่อดูสิ่งที่บุคลินพยายามจะบอกโดยเฉพาะจุดวงกลมแห่งหนึ่งที่บุคลินมาร์กเอาไว้มันเป็นจุดที่ใช้คุมขังคุณคอนพ่อของเกนจินั่นเองเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพ่อฉันวะและบุคลินไปทำอะไรตรงนั้นกันแน่ทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวจากพวกฝูงพาราซอที่กำลังพากันอพยพข้ามถนนพวกเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอเนี่ยต่างก็พากันตกใจครับยกเว้นแต่เกนจิที่เอาแต่เฝ้ามองลายมือของบุคลินที่ไม่เขียนถึงเขาเลยแต่เธอเดินเขียนถึงดาเรียสเบนเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าบุคลินมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับคุณคอนเขาจึงอยากจะให้ไอ้เจ้าเกนจิเนี่ยไปถามกับตัวเองดูแต่เกนจิที่ตอนนี้ได้ดัดขาดความเป็นพ่อลูกกับคุณคอนแล้วเขาก็ไม่อยากไปพบหน้าตาแก่ใจเหี้ยมนั่นหรอกครับเมื่อพูดจบเขาก็รีบออกจากบ้านด้วยความโมโหเดินหายเข้าไปในป่าเลยทำเอาแซมมี่เนี่ยถึงกับงงเป็นส้นตีนอะไรของมันอีกวะหน้าแถมยันก็ไม่รับสายนี่ก็เป็นส้นตีนอะไรอีกคนก็ไม่รู้แซมมี่เริ่มเป็นห่วงยันอย่างสุดหัวใจเธอเลยอยากจะไปหายันแล้วตอนนี้แต่ดาเลียสก็ย้ำว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยทีมเราน่าจะแข็งแกร่งกว่าซึ่งแซมมี่เองก็ไม่ฟังนะครับหันไปมองหน้าไอ้เจ้าเบนเหมือนจะเอาเรื่องมึงโดนกูแน่จะทำอะไรจิ๊กจิ๊กเวเลยแม่งเอาไปแล้วนั่นแหละแซมมี่ได้ใช้กุญแจรถของไอ้เจ้าเบนเพื่อจะไปหายาสซึ่งเบนเองก็ไม่ยอมครับนั่นรถกูนะเว้ยยายบ้านี่ดาเลียสก็ไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วก็เลยจะขอติดเพื่อไปหายาสด้วยแต่ให้เจ้าเบนและแซมมี่ก็ไม่ยอมให้เจ้าดาเลียสไปด้วยนะครับมึงอยู่กับเกนจินี่แหละมีเรื่องอะไรก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยดาเลียสก็แบบมึงจะบ้าเหรอมันไม่คุยกับกูเลยเบนกับแซมมี่ก็ไม่สนนั่นเป็นเรื่องของนายที่ต้องสืบรู้ให้ได้ว่าเจ้าเกนจิมันงอนอะไรและอีกอย่างพวกเรากำลังถูกตามล่าจะปล่อยให้เกนจิอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกสู้ๆพวกเราเอาใจช่วยเมื่อเพื่อนๆจากไปแล้วดาเลียสก็เดินเข้าป่าตามรอยเท้าของเกนจิไปจนถึงผาสูงที่เป็นสถานที่เกนจินั้นใช้ปีนผาอยู่ทุกวันไอ้นี่ปีนไม่รอกูเลยเมื่อเห็นทางเลือกไม่มากดาเลียสก็จำใจที่จะต้องตามเกนจิขึ้นไปโดยที่เขาไม่มีประสบการณ์ปีนเขามาก่อนเลยครับพี่แกเนี่ยกระโดดไปได้ก้าวหนึ่งก็สยองแล้วโอ้โหโคตรสูงเลยเกนจิรอกูด้วยเจ้าเกนจิเด็กก็ไม่ฟังเลยครับขึ้นไปต่อจะรอให้โง่ทำไมเขาหวังจะให้ดาเลียสยอมแพ้แต่เราก็รู้ดีอยู่แล้วว่านิสัยของดาเลียสมันดื้อดึงขนาดไหนเขายังคงพยายามที่จะปีนขึ้นไปด้วยความทุรักทุเลแต่ด้วยความไร้ประสบการณ์เนี่ยเขาก็บอกกับเกนจิว่ากูร่วมมึงไปตายจริงนะเว้ยกูตายจริงนะเว้ยเกนจิก็ทำให้พี่เกนของเราเนี่ยใจอ่อนนะครับยอมถลายเชือกลงมาแต่ไม่ได้มาช่วยหรอกแต่มาย้ำกับไอ้เจ้าดาเลียสว่าในวันที่บุคลินตายนั้นมึงหายหัวไปไหนวะดาเลียสก็แบบมันใช้เวลาคุยมั้ยเนี่ยเกจิก็ไม่สนนะครับบอกมาว่านายไปไหนเธอรอนายอยู่แต่นายก็ไม่มามันมีอะไรสำคัญกว่าเธอเหรอแต่ดาเลียสก็สวนกลับไปครับว่ามึงเอาแต่โทษกูเนี่ยทำไมไม่ดูตัวเองบ้างเป็นแฟนกันแท้แต่กลับปล่อยให้เธออยู่คนเดียวกับเกนจิก็โมโหมากพร้อมก็บอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยเลิกกันแล้วก่อนจะปีนหนีขึ้นไปโดยไม่สนใจดาเลียสพร้อมๆกับพูดให้เขาสบายใจวันนี้มันเชือกเซฟตี้ปีนเขาเว้ยจดทึมมันไม่ล่วงหรอกไม่นานนะเกนจิก็ปีนขึ้นมาบนยอดผาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับเขาเอาแต่นั่งนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เคยชวนบุคลินขึ้นมาที่นี่แต่โดยนิสัยของเธอที่ชอบขุดคุยหาเรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้สนใจความสัมพันธ์มากนักเธอมักจะปล่อยให้เกนจิเหงาเศร้าและพูดคนเดียวอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกน้อยใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกนจิพยายามทำให้กับเธอเหมือนกับวิวสวยๆบนนี้ที่จะมีพวกพาราซอที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมมาเปล่งแสงแห่งความงามเมื่อตอนที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงแล้วและด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้เกนจิต้องยอมบอกเลิกกับเธอส่วนดาเลียสที่ปีนขึ้นมาถึงผากับชื่นชมความงามของทัศนียภาพและเหล่าฝูงพาราซอพวกนั้นทำให้เกนจิเนี่ยยอมใจอ่อนได้พูดคุยกับดาเลียสซึ่งเขามาทราบความจริงว่าหลังจากที่เธอเลิกกับตัวเองแล้วบุคลินเนี่ยก็ได้ไปอยู่กับดาเลียสกัน2คนนะที่บ้านของเขาเพราะต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนเกนจิเนี่ยก็ของขึ้นในทันทีฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกนาย2คนแอบไปอยู่ด้วยกันดาเลียสเนี่ยก็ไม่กล้าสู้หน้าแล้วครับฉันก็นึกว่านายรู้เรื่องนี้แล้วซึ่งเจ้าเกนจิเนี่ยก็โมโหว่าไม่มีใครบอกอะไรฉันทั้งเรื่องบุ๊กเรื่องพ่อแต่พอกันทีเอาเป็นว่าเราจะไปถามพ่อของฉันว่าบุ๊กลินมีปัญหาอะไรกันแน่พอพูดจบเขาก็ปีนลงเขาไปทิ้งให้ดาเลียสติดแงกอยู่ข้างบนนั้นเพียงลำพังส่วนอีกด้านหนึ่งของสวนบ้านไร่ของแซมมี่
ตอนนี้เจ้าบอมปี้มันก็สวยแล้วเลยครับเมื่อพวก DPW อยู่ตั้งพากันวางกำลังเพื่อกวาดล้างพวกไดโนเสาร์ตัวของมันเนี่ยก็สวยโดนปืนยาสลบยิงใส่เพื่อจับตัวไปอยู่ในกรงเหมือนกับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่4ของ Jurassic World Chaos Theory คุยการถ่ายเลือกสำหรับในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่เดินหน้าเลยครับยิงอยู่ที่เราเด็กทั้ง3คนได้มาเจอกับเพื่อนอย่างเกนจิที่ในตอนนี้ก็ทำตัวมาคุแบบสุดๆเพราะพี่แกเนี่ยถูกทิ้งขว้างจากทั้งครอบครัวและก็คนรักจุดสำคัญในตอนนี้ก็เลยตกเป็นของเรื่องบุกลินแทนที่เธอเนี่ยทำตัวลับๆล่อๆเดี๋ยวไปโผล่ตรงนู้นทีตรงนี้ทีก็น่าจะเป็นจุดที่คนดูอย่างเราเนี่ยอยากจะรู้ว่านางผู้หญิงหัวชมพูนี่เนี่ยมันแอบซ่อนอะไรไว้กันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอติดตามกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนเอาไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้พบ